สนับสนุนรายการโดย O2 Forwardgen ชนิดหยดกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายวรินทร์อีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงแนวทางการต่อสู้ของการสร้างความสำเร็จของมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือเจ้าพ่อ Facebook นั่นเองแต่ล่าสุดเขาก็ไปแต่งงานกับสาวชาวเวียดนามนะชาวเวียดนามชาวฝรั่งด้วยกันเขาไม่ได้ไปแต่งเนี่ยแง่คิดมุมมองของเขาคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยยังมีแนวคิดอีกหลายแง่หลายมุมเราก็พยายามที่จะนำมาเขาเรียกวารณิชจิตแจ่มใสคิดถึงการดูถูกของคนเนี่ยนะการดูถูกของคนเนี่ยหมายถึงดูถูกเราเนี่ยเราอย่าเอามาเป็นประเด็นหรือเอามาเป็นข้ออ้างทำให้เรากลายเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวต้องสร้างพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเราอย่าไปโกรธนะโกรธได้แต่ห้ามเครียดแค้นชิงชังไอ้เรื่องโกรธโมโหโทโสเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่อย่าไปฝังใจถึงขั้นเครียดแค้นชิงชังคนที่มาดูถูกดูแคลนเราเนี่ยพอเราไปเครียดแค้นชิงชังปุ๊บเนี่ยมันทำลายสุขภาพจิตเราเลยนะเพียงแต่ว่าโอเคโกรธโมโหมันก็เรื่องธรรมดาของมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรานำคำดูถูกของผู้คนเนี่ยมาเป็นพลังเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จในอีกขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยมันจะถือว่าจะเป็นประโยชน์มหาศาลคนจำนวนไม่น้อยเลยเขาเรียกว่าแยกไม่ออกบอกไม่ถูกพอมีคนมาดูถูกเหยียดหยามว่าโหแบบเกลียดเขาเป็น3ปี5ปีเลยรังเกียจโกรธเกลียดเขาข้ามปีอ่ะโดยที่ไม่คิดมุมกลับว่าเออนี่มันก็เป็นสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนให้ตัวเราบางทีไม่มีคนมาว่าดูถูกเราเลยเราก็คิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถบางทีเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยชอบไม่รู้จักตัวเองนะชอบเดาชอบสมมุติตัวเองใช่ไหมว่าเรามีเก่งอย่างนั้นเรามีความสามารถอย่างนี้ถ้าเก่งมีความสามารถเราก็รวยไปตั้งนานแล้วสิถ้าตราบใดที่ยังไม่สำเร็จยังไม่รวยถึงขั้นพอสมควรแสดงว่าเรายังไม่เก่งยังไม่สามารถถึงระดับเข้าขั้นแค่พื้นแต่เราไปสมมุติเองตัวเองเฉยๆไงเป็นสมมุติเองเองเห็นไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้พอคนมาพูดไม่เข้าหูหน่อยมาทำให้ตัวเองมีความรู้สึกกับตัวเองด้อยลงไปหน่อยโอ้ไม่พอใจจงพอใจเถอะบางครั้งบางคราวนะเราจะได้เป็นกระจกมามองสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเราจะได้เป็นแรงเป็นพลังเพื่อที่จะเดินขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าคนเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยนะชอบทำในสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าบางทีมีคนไปชวนนะบอกเอ้ยไปทำนี่ดีกว่าทำแล้วมันรวยนะใช่ไหมคำว่ารวยคำเดียวทำให้เราเคลิ้มถามว่าไอ้ที่งานที่เราจะไปทำเนี่ยเรามีความชอบไหมมีความรักไหมบางทีแทบจะไม่มีแทบจะไม่รู้เลยซ้ำไปไงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงถึงจะรวยแต่มีคนมาชวนบอกเอารวยเข้าว่าใช่ไหมมีความรู้สึกอยากไปทำแล้วรวยคนแบบนี้นะไปทำแล้วไม่สำเร็จมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยทำไมเขาทำ Facebook สำเร็จเพราะเขาชอบแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเขารักในอาชีพแบบนี้เขาไม่เคยคิดฝันหรอกว่าทำ Facebook แล้วมันจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้เขาก็ไม่คิดแต่ว่าทำเพราะว่ามันชอบไงชอบแล้วรักด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้ทำอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะมันก็มีลองผิดลองถูกไปเรื่อยเลยนะแล้วก็พัฒนาการพอผิดแล้วก็จะพัฒนาการมาผสมผสานกลายเป็นว่า Facebook เนี่ยนะจากเด็กหนุ่มสามารถสร้างเครือข่ายผู้ดูผู้เล่นไงผู้คนจำนวนโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยคนกี่ร้อยล้านมาเล่นเห็นไหมนี่คือเครือข่ายแล้วนะอย่างทฤษฎีเขาบอกว่าเทียมโชควัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นเข้าทฤษฎีเป๊ะเลยนะเทียมโชควัฒนาเนี่ยตายไปแล้วนะเจ้าของสหพัฒน์เก่าผู้ก่อตั้งสหพัฒน์เนี่ยในเครือสหพัฒน์ทั้งหมดเนี่ยคือตายไปแล้วแต่เคยพูดคำนี้ไว้คนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นเห็นไหมเนี่ยเข้าตำราเลยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยมันคนรุ่นหลังไงรุ่นเหลนด้วยไม่ใช่รุ่นลูกนะเพราะอายุเท่าไหร่เองยังไม่ถึง30แล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยเข้าระบบเลยคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นตอนนี้เครือข่ายมหาศาลโหเงินเห็นไหมมหาศาลเข้าตลาดหลักทรัพย์โหมีรายได้มหาศาลตอนนี้ใ
นี่คือยกตัวอย่างคือทำในสิ่งที่รักแล้วก็ทุ่มเทต่อไปอย่าหยุดกลางทางเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้คือเราอย่าไปเลิกทำกลางทางโหต่อสู้มาตั้งหลายปีแล้วทำอาชีพแบบเนี้ยมาตั้งปีกว่า2ปีแล้วบางคนบอกโหไม่รวยสักทีไม่สำเร็จสักทีไม่เอาดีกว่าเลิกละไม่เอาอะเห็นไอ้คนนั้นน่ะมันไปทำนี้แป๊บเดียวเอง3เดือน6เดือนมันรวยกว่าเราเรามาทำมา2ปีกว่า3ปีแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่เรามีความชำนาญในอาชีพนั้นที่เราทำอยู่นะนี่คือรวยเลยนะแต่เรามองไม่เห็นน่ะบางทีความสำเร็จมองดูแต่ตัวเงินอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกต้องดูว่าเราทำมา 2-3 ปีเนี่ยงานที่เราทำแหละมันเชี่ยวชาญไหมมีความคล่องตัวไหมแม่นยำแค่ไหนพัฒนาการแค่ไหนดูตรงนี้เป็นตัวตั้งก่อนถ้าพัฒนาการดีมากเลยเนี่ยอ่ะโอเคเริ่มรวยแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมาไม่ถึงรอแป๊บนึงไม่ได้หรือไงใช่ไหมมันจะถึงอยู่แล้วเราเลิกกลางทางนี้ไปเริ่มต้นใหม่อีกเอาอีกแล้วเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยนะที่ล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเริ่มอีกแล้วปีสองปีมาเปลี่ยนงานอีกแล้วปีสองปีสามเดือนหกเดือนเปลี่ยนอีกแล้วชาติหน้าก็ไม่รวยหรอกแบบนี้เพราะไปไม่ถึงดวงดาวไงความสำเร็จมันใกล้อยู่นิดเดียวเองแต่เราไปไม่ถึงเราคว้าไม่ถึงไงถอยก่อนเนี่ยถอดใจก่อนมันก็ไปไม่รอดแต่จะไปรอดไม่รอดเอางี้ไปฟังธรรมะขัดเกลาจิตใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะเนื้อเลยพระอาจารย์คึกฤทธิ์แห่งวัดนาป่าพงถ่ายทอดให้เราฟังเดี๋ยวไปชมไปฟังเลยครับอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรภิกขุทั้งหลาย ธรรมดานี้ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้อริยะต้องอาบัติอย่างนั้นบ้างเห็นนะไม่ใช่อริยะไม่ต้องอาบัติเลยนะเราจะได้ความแยบคายนะความแยบคายในพระธรรมของพระศาสดานั้นยิ่งฟังมากเนี่ยเราจะได้ความลึกไปเรื่อยๆฟังซ้ำไม่เสียหายคำพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะเห็นถึงความที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตระถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัติเห็นนะเขาจะรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นในสำนักพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปแสดงแล้วไม่ใช่แสดงแล้วแสดงเลยจะสำรวมระวังต่อไปด้วยนี่ดังนั้นจะไม่เหมือนกับการอะไรอ่ะเหมือนไถ่บาปอย่างเงี้ยนะไถ่บาปก็บอกไปบอกละโล่งละไม่ของเราก็จะคล้ายๆเหมือนกันแต่เราจะเพิ่มเติมว่าสำรวมระวังต่อไปด้วยนะไม่ทำอีกอย่างนี้พระองค์เปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงายถูกถ่านไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่4เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอาตมาอ่านมาแค่เนี้ยโยมฟังแค่เนี้ยโยมว่าอันเนี้ยพุทธเจ้าพูดมั้ยพุทธเจ้าพูดเนาะคนธรรมดาพูดได้มั้ยไม่ได้อ่ะนะสำนวนขนาดนี้
ระเบียบแห่งถ้อยคำขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนนะเนี่ยเวลาเราเสพครบธรรมะพระศาสดาไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องบอกว่าพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะเพราะว่าคำพูดเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะดังนั้นเวลาพุทธเจ้าบอกวัดปัญญาของคนเนี่ยวัดที่คำพูดเนี่ยดูพอฟังพุทธเจ้าพูดเนี่ยรู้โอ้โหสุดยอดปัญญาแล้วไม่มีใครเทียบได้ภาษาลิบุตรนี่บรรลือศีลหน้าแล้วไม่มีสมณพราหมณ์ในโลกนี้เสมอเหมือนพุทธเจ้าแล้วนี่ยานที่4นั้น4กับ5เนี่ยสอดรับกันคือเรื่องของอะไรคือเรื่องของความเป็นธรรมดาเน้นให้ดูเรื่องของธรรมดานะความเป็นธรรมดาจะมี2ข้อคือข้อ4ข้อ5นะธรรมดาข้อ4ก็คือต้องอาบัติแล้วจะรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินะส่วนธรรมดาข้อที่5ก็คือ เขาจะถึงความเป็นธรรมดาของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่ควรกระทำอย่างไรของเพื่อนสัพพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่5เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วธรรมดา2ข้อนะนั้นธรรมดาข้อที่2ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่ควรกระทำกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่และที่ควรกระทำด้วยนะนะมีความหมายทุกอันของเพื่อนสัพพรหมจารีเนี่ยดังนั้นในขณะที่ขวนขวายกิจน้อยใหญ่ที่ควรกระทำเนี่ยความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาในศีลของตนในจิตตะนะในปัญญาก็ไม่ละเลยนะนั้นจะดูจิตของตนเองไปด้วยถูพื้นอยู่เนี่ยเช็ดพื้นกวาดลานวัดถูศาลาอยู่ดูศีลไปด้วยดูจิตไปด้วยจิตเคลื่อนไปไหนนะจิตออกไปจากการขยับถูนี่หรือเปล่านะขณะที่จิตขยับออกไปปุ๊บดึงกลับไหมขณะดึงกลับมาเห็นไหมเมื่อกี้เกิดเมื่อกี้ดับจิตมันทำงานไวมันแป๊บเดียวมือยังถูพื้นอยู่เนี่ยจิตเกิดดับอาจจะหลายรอบเห็นไหมเห็นเลยโอ้โหมันเกิดดับเลยดึงกลับมาปุ๊บอยู่กับงานต่อทันทีเห็นนะงานก็ละเอียดด้วยนะการถูก็เก็บซอกเล็กซอกน้อยถูครบหรือยังดีหรือยังมันจะใส่ใจในงานงานจะประณีตนะดังนั้นถ้าคนงานของเราเนี่ยเป็นอริยะกันหมดงานประณีตมากนะหรือใกล้เคียงความเป็นอริยะนะมีสมาธิมีสติอู๋งานจะประณีตลูกน้องเราเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ต้องไปเก็บเลย QC เนี่ยผ่านหมดเลยปุ๊บผ่านของเสียจะน้อยเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นผลทันทีดังนั้นไม่ต้องทำอะไรสร้างคนสร้างคนให้ดีด้วยการพัฒนาจิตตามแบบผู้เจ้ามาตรฐานคนในประเทศมันจะสูงขึ้นปุ๊บทันทีนะสงองสงออกอะไรเนี่ยโอ้โหนะฉลุยเลยสบายมากนะบริษัทค้าขายมันก็จะเจริญรุ่งเรืองไงและผลก็คือชื่อเสียงประเทศก็กลับมาอ๋อของประเทศนี้ไม่ต้องห่วงคุณภาพ 100% ดีและการที่ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะมันจะทำให้ไม่อะไรอ่ะเช่นเอาสีใส่เข้าไปเอายาใส่เข้าไปนะเอาไอ้นั่นโน่นนี่ใส่เข้าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะไอ้พวกค้าเนื้อสัตว์ก็ทำความเดือดร้อนนะในแบบเนื้อสัตว์ทำอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่กินเนื้อนี้แล้วกันไอ้พวก
ผลไม้ก็ทำความเดือดร้อนแบบผลไม้เออฉันไม่กินผลไม้นี้แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปกินเนื้อไอ้เนื้อก็ไม่รู้ตัวเองต้องไปกินผลไม้สรุปตายทั้งคู่นะเนี่ยมันคิดเบียดเบียนกันอีกแล้วตายทั้งคู่ทั้งสังคมถูกเบียดเบียนด้วยกันทั้งหมดเลยนะเห็นไหมพุทธเจ้าเลยว่าอย่าเบียดเบียนกันดีสุดนะทุกคนก็อยู่สงบสุขหมดใช่ไหมดังนั้นเวลาคนไม่มีธรรมะเนี่ยเรียบร้อยไหมสังคมวุ่นวายนะ นิยานข้อที่ 5ข้อที่ 6ก็คือเรื่องของพละให้คีย์เวิร์ดตรงนี้คำว่าพละนั้นข้อ 6ข้อ 7เนี่ยเป็นเรื่องของพละคือกำลังเขามีกำลังอะไรนะ กำลังคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิโยมต้องรู้ว่าคำว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือเป็นชื่อของโสดาบันบาลีก็คือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐินั่นเองนะ ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่6เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วปุถุชนไม่มีกำลังตรงนี้คีย์เวิร์ดคืออะไรทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่บัณฑิตเนี่ยนำธรรมะตถาคตมาแสดงเนี่ยอยากไปฟังไหมอยากเงี่ยโสดลงสดับไหมนะได้ประโยชน์ไหมจากการที่ฟังเนี่ยเนี่ยงั้นโสดาบันเนี่ยจะได้ตรงนี้จะมีตรงนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เป็นญาณข้อที่6ของโสดาบันนะทีนี้มาดูญาณข้อที่7นะอริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ประเด็นคือย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเนี่ยนะอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยกำลังเช่นนั้น นี้เป็นญาณข้อที่7นะเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วนั้นอันแรกมีกำลังที่มาฟังอันที่สองข้อที่7เนี่ยมีกำลังที่จะรู้อัดรู้ธรรมได้ความปราโมทย์จากธรรมนั้นนี่เป็นกำลังนั้นฟังแล้วปุ๊บอย่างวันเนี้ยถ้าเข้าใจก็นี่มีความรู้อัดรู้ธรรมนะและถ้าอยากมาฟังเนี่ยได้กำลังตรงนี้นะและถ้าเข้าใจก็คือได้กำลังตัวที่สองนี่เป็นกำลังของโสดาบันพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลนะภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสตาปัตติผลฉะนี้แลถ้าเราตรวจดีแล้วครบ7ข้อเนี่ยพยากรณ์ตนเองเลยว่าโสตาปัตติผลเลยนะไม่ใช่แค่มรรคด้วยนะนี่โสตาปัตติผลเลยนั้นโสตาปัตติผลก็เกิดอีกไม่เกิน7คราวโสตาปัตติผลจะมี3กลุ่มนะเที่ยงแท้ต่อนิพพานนะพวกแย่ที่สุดก็เกิดอีก7คราวภพที่8ไม่มีภพเนี่ยแตะนิดนึงครั้งที่8ก็ไม่มีเจ็ดเนี่ยคือจบสนิทได้นิพพานแน่นอนนั้นนิพพานจากสังโยชน์สิ้นไปแค่3
ท่ากับว่า7ชาติเนี่ยพัฒนาสังโยชน์อีก7ข้อนะและในชาติสุดท้ายเนี่ยสังโยชน์อีก7ข้อต้องหมดนะ ภายใต้กามภพด้วยเพราะว่าเป็นเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างซึ่งมนุษย์เนี่ยจัดอยู่ในกามภพอย่างนี้ส่วนโสดาบันพวกที่2ก็คือโกลังโกละกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวตระกูลมนุษย์มนุษย์ก็กามภพละสังโยชน์อีก7ข้อในกามภพเห็นนะส่วนเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวนะละสังโยชน์อีก7ข้อภายใน1คราวพบมนุษย์100ปีถ้าโยมได้โสดาบันประเภทเอกพีชีในชาตินี้โยมเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวเดียว100ปีเป็นอรหันต์ละสังโยชน์อีก7ข้อได้นะทำยังไงนะเล่มนี้มีให้ครบมีคุณสมบัติในเล่มนี้ให้ครบ50กว่านัยยะต้องมีเอกพีชีอยู่ในนี้แน่นอนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเอกพีชีอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ถ้าโยมได้ครบหมดอ่ะโยมมีเอกพีชีในนี้แน่นอนใช่ไหมทิฏฐิในเรื่องของกรรม4อย่างมิจฉาทิฏฐิทิ้งให้ได้ใช่ไหมปุพพันตานุทิฏฐิอปรณานุทิฏฐิขวนขวายนะคิดอดีตอนาคตไม่สนนะวางอยู่ปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยตัวยากๆเนี่ยรู้จักปฏิจจสายเกิดสายดับนี่แค่เนี้ยนะนี่ตัวยากๆนะตัวยากๆตัวง่ายๆก็ไปเก็บเอานะหรือสงหรือสารนี่ไปเก็บเอานะ พวกนี้นี่เด็กๆแล้วต้องเด็กๆแล้วใช่ไหมต้องชัดเจนนะพอชัดปุ๊บเนี่ยค่อยก้าวเข้ามาพวกปฏิจจสายเกิดสายดับลำดับขั้นของจิตเนี่ยคนเนี่ยภาษากระทบแล้วจะยังไงถูกด่าปุ๊บเนี่ยรู้ว่าจิตจะปรุงไปแป๊บ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 ปรุงไปเลยใช่ไหมนะแต่นี้เราไม่ต้องไปดูคนอื่นเราดูตัวเองถูกนินทามาปุ๊บจิตเราปรุงไงแป๊บคนอื่นเหมือนกันฉลาดในวาระจิตของตนแล้วฉลาดในวาระจิตของคนอื่นเหมือนกันเห็นเลยคนอื่นเป็นเหมือนเรา เพราะว่าระบบธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกันทั่วเพราะสัตว์คือผู้ยึดติดมาหลงยึดระบบเดียวกันนะและระบบนี้จะเดินไปตามแบบนี้ภาษากระทบปุ๊บจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพชาติชรามรณะสัตว์ก็เหมือนเราเทวดาก็เหมือนเราสัตว์นรกเดรัจฉานเหมือนเราหมดเลยนี่เป็นอะไรที่เลิศมากนะสุดยอดมากนะเจออะไรที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยถามว่าคุณมีอายตนะถ้ามีมีเหมือนระบบนี้นะไม่พลาดเนี่ยเพราะนั้น50กว่านัยยะมีให้ครบเลยนะโยมได้เอกพีชีแน่นอนเลยนะต้องมีเอกพีชีอยู่ในนี้แหละนะหลุดมาโกลังโกลาก็ยังดีนะมนุษย์อีก3รอบไม่เกิน3รอบเป็นอรหันต์นะ300ปีอ่ะคุ้มไหมกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวสกุลก็คือตระกูลของมนุษย์พวกนี้ไม่หลุดเทวดานะไม่หลุดเทวดาเอกพีชีโกลังโกลานี่ไม่หลุดเทวดาแน่นอนเนี่ย นะอันนี้ทิฏฐิอริยาหรือทิฏฐิอริยะนะมีใครเพิ่มเติมสงสัยอะไรไหมดึกมากแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนกันสั้นๆได้นะเดี๋ยวจะตอบให้สั้นๆมีไม้สาราไม้บนล่างห้องประชุมส่งหรือจะเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้คำถามอินเทอร์เน็ตมีเยอะไหมคำถามอินเทอร์เน็ตรวบไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะนะไหนดูซิมีเยอะไหมคำถามอินเทอร์เน็ตดู ผู้ชมออนไลน์1,072สถานที่เนาะขอโอกาสครับเจนอยากจะสอบถามว่านิพพานกับหลุดพ้นนี่คืออันเดียวหรือเปล่าครับผมก็หลุดพ้นก่อนจึงนิพพานจึงดับเย็นนะถ้าจะเอาละเอียดนะพุทธเจ้าจะไล่ตั้งแต่ว่าพอวางความพอใจละราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุได้แล้วละความพอใจไปแล้วนะ
อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เนี่ยหลุดพ้นหลุดคือวิญญาณหลุดจากการตั้งอาศัยเพราะละความพอใจได้พอวิญญาณหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะคนตั้งมั่นจริงๆคนที่ไปยึดจริงๆไม่ใช่ขันธ์5นะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดขันธ์5ตัวเองจะรู้จักตัวเองทันทีไงพอหลุดออกมาปุ๊บรู้จักตัวเองเฮ้ยโอเราไม่ใช่ขันธ์5เว้ยนะเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเห็นมั้ยว่าหลุดก่อนนะถึงจะมาขยับมาความตั้งมั่นเห็นมั้ยเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองรู้จักตนเองแล้วนี่มันไม่ใช่ขันธ์5นะเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวสภาพของสิ่งหนึ่งตรงนี้เป็นความไม่หวั่นไหวเป็นความคงที่ความคงที่เป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานนะคือความไม่หวั่นไหวเนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนิพพานคือความดับเย็นนะก็ดับเย็นเฉพาะตนดับเย็นคืออะไรดับเย็นจากความยึดมั่นในขันธ์5ดับเย็นจากอุปทานอุปทานดับสนิทความยึดดับสนิทตัณหาความอยากดับสนิทนะความที่เข้าไปยึดเนี่ยความพอใจเนี่ยสังโยชน์เนี่ยดับสนิท เนี่ยเป็นพฤติกรรมอาการของการหมดไปทีละแก๊ก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 เราจะเห็นเลยแต่ละช็อตเนี่ยบางมากนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะนั้นปุ๊บปรินิพพานเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพอบอกปรินิพพานเฉพาะตนปุ๊บก็ย้อนพูดตรัสต่อมาว่าเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วนะเกิดจะมีได้ก็คือต้องไปยึดวิญญาณวิญญาณต้องไปตั้งอาศัยในธาตุทั้ง4สิ้นละระบบเนี่ยสิ้นละการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วนะกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างเนี้ยเพื่อการหลุดพ้นอย่างเนี้ยมิได้มีอีกดังนี้กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เห็นนะเนี่ยจบแค่นี้พอเข้าใจไหมครับแล้วถ้าคือนิพพานในความเข้าใจของผมคือไม่รู้ถูกป่ะฮะจำเป็นจะต้องแบบว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็ต้องต่อด้วยโพชฌงค์7แล้วก็วิชาวิมุตติต้องตามแบบเป็นขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันยืดไปนิดนึงคือโพชฌงค์7กับวิชาวิมุตติเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณจะสติปัฏฐาน4คุณจะสัมมาสังกัปปะคุณจะสัมมาสมาธิคุณจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมารวมกันที่โพชฌงค์7แล้วก็วิชาวิมุตติปรากฏอย่างนี้แต่นั้นถ้าพูดอย่างเนี้ยก็จะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องสติปัฏฐาน4ก็ได้ครูเจ้าบอกสัมมาสังกัปปะเนี่ยถึงวิมุตติเหมือนกันสัมมาทิฏฐิก็ถึงวิมุตติเหมือนกันมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บไล่ไปยังไงทำให้โพชฌงค์7เจริญยังไงวิชาวิมุตติเกิดยังไงสัมมาสังกัปปะไปถึงโพชฌงค์7ยังไงวิชาวิมุตติเกิดยังไงเราจะเห็นว่าตัวโพชฌงค์7มันเป็นตัวเชื่อมของมรรค8ทั้งหมดเลยปุ๊บเพราะมันคือองค์ตรัสรู้ธรรมใช่มั้ยงั้นก่อนตรัสรู้ธรรมปุ๊บมันจะอาการอย่างเนี้ยแล้วก็วิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นใช่มั้ยนั้นภาพรวมอย่างเนี้ยเราจะต้องเสพครบคําพุทธเจ้าบ่อยจนทรงจําได้แม่นแล้วก็จับภาพทั้งหมดเนี่ยอยู่ในใจได้จับภาพทั้งหมดปุ๊บภาพมันจะเชื่อมโยงต่ออ๋อเราจะเห็นภาพเข้าใจภาพทั้งหมดนั้นหน้าที่คืออย่างพุทธเจ้าบอกเลยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังเรื่อยๆเสพครบบ่อยๆปุ๊บเราพยายามเอาแง่คิดของผู้ประสบความสำเร็จนะมาถ่ายทอดมุมนั้นทีมุมนี้หน่อยสะสมไปเรื่อยแล้วก็มันดึกกับต้องมีธรรมะด้วยนะธรรมะอยู่ในหัวใจสำคัญมากเลยถ้าเกิดโหเรารู้ทางโลกสารพัดอย่างเลยแต่เป็นคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในหัวใจบางทีประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะชีวิตไม่ไปเอาเปรียบกับผู้คนไปจ้องหาโอกาสช่องทางหาจ้องเดี๋ยวเอาเปรียบคนเนี่ยพูดง่ายๆนะหาเศษหาเลยไม่ว่ามากน้อยคือจ้องอย่างเดียวทำไมไม่หาช่องทาง
อันสม่ำเสมอเขาบ้างเราบ้างทุกอย่างความสำเร็จรายได้มันเกิดจากความเหมาะสมที่มันเป็นน่ะทุกอย่างมันต้องตอบโจทย์ได้ไงเนี่ยเราพยายามที่เอาธรรมะนี่แหละมาสอดแทรกเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านจะได้เขาเรียกไม่จิตจะได้ไม่แตกสั้นให้อยู่ในธรรมะถึงความสำเร็จยังไงก็แล้วแต่นะต้องมีจิตอยู่ในธรรมะรายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังดีๆเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ